สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะสวัสดีทุกคนนะครับผมที่ได้เข้ามาดูคลิปนะจากร้านผมนะร้านบางอีนะครับผมนะบางอีภาคใต้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะรีวิวนะฮะเป็นชุดดักนกกีลุ่มนะชุดดักนกกีลุ่มนะพร้อมต่อนะพร้อมชุดเสียงลำโพงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะทั้งเซตจะมีอะไรมั่งนะฮะนะทั้งเซตนะลูกค้ามี4อย่างนะครับผมนะทั้งเซตมี4อย่างนะ1เป็นบ่วง1ชุดแล้วก็นกกีลุ่ม1ตัวลำโพง1ตัวนะลำโพง1ตัวแล้วก็เมมโมรี่การ์ด1แผ่นนะเมมโมรี่การ์ด1แผ่นนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของบ่วงก่อนเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดของบ่วงก่อนเลยนะผมเมื่อกี้ตกนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดบ่วงนะครับผมนะบ่วงชุด31หลักดูนะครับงานพันหลักนะดูงานพันหลักนะครับผมบ่วงกว้าง4นิ้ว5ถึง5นิ้วสำหรับบ่วงของนกอีลุ่มสามารถใช้ได้กับไก่ด้วยนะครับผมนะสามารถใช้ได้ด้วยกันนะร่วมกันนะครับผมบ่วงไก่กับนกอีลุ่มนะครับผมหลักนะเป็นหลักทองเหลืองนะห่วงตัวเอสก็เป็นทองเหลืองนะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับผมนะห่วงทองเหลืองมีระบบล็อกขาด้วยนะครับผมมีระบบล็อกขาด้วยนะครับนะระบบล็อกขาเอ็นนะทำด้วยเอ็นนะครับผมเอ็นซีฮอคนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสายไนลอนนะต่อด้วยสายไนลอนนะฮะคุณลูกค้าของมีพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะของมีพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมอันนี้เป็นบ่วงนะครับผมบ่วงปักนะครับผมหลัก6นิ้ว5บ่วงกว้าง4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะครับผมแล้วก็มีระบบล็อกต่อด้วยสายไนลอน NC Hawk นะครับผมแล้วก็งานพันหลักลูกค้าดูจากกล้องเลยนะครับผมงานพันหลักต้องละเอียดนะครับแล้วก็มาดูครับต่อมานะฮะเป็นนกกีลุ่มนะครับผมคุณลูกค้าตัวนี้เป็นนกกีลุ่มยางนะครับคุณลูกค้านะเป็นนกกีลุ่มยางสำหรับเป็นตัวล่อนะฮะใช้ดักใช้ชุดเสียงต่อนะชุดเสียงต่อลำโพงนะครับผมนะนี่เป็นนกกีลุ่มตัวล่อนะดูงานนะครับผมงานสีนะครับผมนะนี่เป็นยางนะครับนะแข็งนะฮะตัวนี้แข็งนะทนน้ำทนแดดด้วยนะครับนะนกเข้าแน่นอนนะฮะเพราะว่าดูเขาทำนะครับงอนสีแดงนะครับผมนะคือลักษณะคือ 80% อ่ะเหมือนนกหมดเลยนะขาที่ว่าไม่มีขนนะครับผมแต่เขาทำดูครับงานเขาทำปีกนะครับผมนะเหมือนนกกีลุ่มเลยนะครับผมนะนกกีลุ่มเข้าตีฮะลูกค้าลองได้เลยเนี่ยผมรับประกันได้เลยนะคุณลูกค้านกกีลุ่มต้องเข้าตีนะครับผมเพราะว่าเราเปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะเวลาเราเอาไปต่อเราจะเปิดเสียงนกกีลุ่มทิ้งไว้นะครับผมพร้อมลำโพงนะนี่เป็นนกกีลุ่มนะฮะดูแล้วนะครับผมนะดูแล้วนะครับผมประมาณนี้นะชัดแล้วนะครับแล้วก็จะมีลำโพงตัวหนึ่งนะครับผมเป็นชุดลำโพงเสียงนะลำโพงเสียงตัวใหญ่ไหมต่อก็มันไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้เล็กเกินนะครับคุณลูกค้าพอดีนะฮะสำหรับคนที่จะเอาไปใช้นะเป็นพอดีเลยนะประมาณนี้เลยนะสวิตช์เปิดปิดก็ตรงนี้นะสวิตช์เปิดปิดก็ตรงนี้นะฮะคุณลูกค้าง่ายๆนะฮะนะครับผมนะแบตอึดก็ประมาณ4ชั่วโมงได้เนาะประมาณนั้น 4-5 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปชาร์จใหม่ถ้าหมดนะผมแนะนำนะสำหรับคนที่ใช้ลำโพงรุ่นแบบว่าบลูทูธอะไรประมาณนี้ต้องใช้ power bank นะฮะติดตัวนะจะได้ใช้นานๆ นะครับผมแบตจะได้อึดเพราะว่าปกติแล้วแบตของบลูทูธอะไรเนี่ยมารุ่นไหนรุ่นไหนก็มันไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนาะต้องใช้ power bank นะครับผมลูกค้าซื้อ power bank สำรองมาใช้กับบ่วงลำโพงเพราะว่าตัวนี้มันเสียงดังอยู่นะแต่มันไม่ดีนะสำหรับลูกค้าจะเอาไปต่อเปิดเสียงดังเกินก็ไม่ดีนะเบาเกินก็ไม่ได้ยินนะปานกลางเลยนะครับผมนะ
แล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดนะครับผมใส่เสียงอยู่แล้วในนี้นะครับผมนะจะมีเสียงต่ออยู่แล้วนะครับในนี้นะครับผม4กิกเสียงเป็นชั่วโมงนะในนี้นะโอเคเนาะนกิลุมอีกทีนะประมาณนี้นะครับผมนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยผมทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะมีบ่วง1ชุดนะนกอีลุ่ม1ตัวเมมโมรี่การ์ด1แผ่นลำโพง1ตัวนะฮะสำหรับคนไหนที่สนใจจะเอาไปใช้นะฮะชุดดักนกอีลุ่มพร้อมต่อพร้อมชุดเสียงต่อลำโพงนะสามารถสั่งได้นะครับผมของมีพร้อมส่งของมีเยอะนะลูกค้าดูนะครับของมีเป็นลังนะของมีเป็นลังเลยนะที่ร้านจะมีหลายชุดนะฮะชุดดักฟังพรก็มีนะครับผมสิ่งดักนกคุ้มนะพวกตอดไก่อะไรอีกมีหมดเลยนะลูกค้าโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะพวกชุดดักนกกวักอะไรพวกนี้นะจะมีทุกอย่างนะครับผมแล้วก็การจัดส่งของคือลูกค้าสั่งวันนี้ก็ส่งของพวกนี้ได้เลยก็ถึงมือลูกค้าประมาณ3วันหลังการสั่งนะครับผม3ถึง4วันแล้วกันเนาะถึงมือลูกค้าแน่นอนนะครับสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่เดี๋ยวผมจะสอนมีคลิปอยู่นะที่ผมสอนวิธีการใช้นะชุดดักนกอีลุ่มนะครับผมนะมีคลิปอยู่นะครับฝากด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ใหม่ด้วยนะครับผมนะช่อง YouTube ที่ผมทำใหม่นะของมีเยอะนะของมีเยอะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ